คุณผู้ชมได้รับชมสูตรตีบ้าน17ที่ง่ายที่สุดในโลกไปแล้วนะครับก็จะเป็นสูตรมังกรวันนี้แก้วมีสูตรหนึ่งที่ยากมากๆเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ายากที่สุดในโลกไหมแต่ว่าแก้วไปเล่นแล้วนะครับมันยากมากๆเลยแล้วแก้วจะเอามาให้ผู้ชมดูทำไมนะครับแก้วอยากเอามาให้ผู้ชมนะครับได้ลองดูเผื่อว่าอยากจะเล่นนะครับใครที่ชอบวางแผนน่าจะถูกใจไม่น้อยเลยแล้วก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะยากแต่สนุกและลุ้นมากๆเลยท่านที่ใช้นะครับเราจะใช้ซูเปอร์แม่มดดังฟ้านะครับแล้วก็ใช้ลูกไฟของปู่นั่นเองยังไงเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดฐานไว้ให้นะครับที่บายกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรได้เลยแล้วก็ถังแคนนะครับแก้วจะขอเป็นธนู2ตัวบอลลูน1ตัวขวาน1ตัวแล้วก็ผู้ท้าพงภัย2ตัวนะครับใช้ป้าแช่โรงทหารและเครื่องยิงลูกไฟนะครับส่วนผู้กล้านะครับเราจะเอาคิงไปกับฟินิกนะฮะแล้วก็รองเท้าบูธแผ่นดินไหวบอลน้ำแหลมสควีนครับไปกับฟอตตี้กระจกวิเศษหุ่นเชิดผู้เยาว์ยานครับแล้วก็ปูไปกับยูนิคอร์นครับแล้วก็ลูกไฟกับอัญมณีคุ้มข้างครับส่วนเจเราจะเอาไปกับจิ้งจอกหุ่นเชิดคนขี่หมูป่าและหอกติดจรวดครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรนี้จะเล่นอย่างไรแก้วจะตีบนหรือเลเจนด์ให้ชมกันครับมาชมตาที่3มาต่อนะครับยังคงออกตามลากคว้า3ดาวนะครับแก้วหาภาษาแข็งก่อนครับว่าอยู่ตรงไหนภาษาแข็งครับอยู่ด้านบนเลยนะครับฉะนั้นแก้วมองว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าที่ภาษาแข็งได้ไหมก็เราอาจจะเข้าไปนะครับบริเวณด้านไหนดีเต่านะครับพ่นไฟไปด้านขวาแก้วมองว่าเราโจมตีถังแข็งก่อนเหรอถังแข็งน่าจะยากนะครับฉะนั้นเราเข้าไปเอาเป็นว่าแก้วเข้าด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอแล้วนะครับเราปล่อยปูแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับบริเวณด้านซ้ายเลยจากนั้นครับเราจะตุ้มตีด้านข้างครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้วเก็บมังกรน้อยไว้ก่อนครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับแล้วดูว่าจะยิงลูกไฟไปตรงไหนได้บ้างครับสิ่งที่แก้วจะยิงไปนะครับแก้วอยากจะยิงไปที่หอคอยอาคมนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะถึงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปู่จะเข้าไปนะครับก็เจอกับเครื่องยิงหินนะที่อยู่ด้านในแล้วก็จะลงมาด้านล่างครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วใช้มังกรน้อยลงไปด้านล่างก่อนเลยและปู่เข้าไปครับเราใช้เวลาค่อนข้างนานเลยอาจจะไม่สู้ดีนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมตัวที่เข้าได้แล้วนะครับโดยแก้วมองว่าแก้วใช้น้ำยาล่องหนลงไปได้นะครับแก้วปล่อยล่องหนครับลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนยิงลูกไฟไปนะครับแล้วก็ใช้แผ่นดินไหวนะครับลงไปก็จะพังด้านในนะครับแล้วก็ปู่จะไปด้านล่างครับเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับเราใช้คิงซูเปอร์แม่มดแล้วก็ปุกปิ๊กลงไปครับใช้บอลลูนลงไปจากนั้นครับเราจะใช้ควีนลงไปด้านขวานะครับแล้วก็ปล่อยลงฐานลงไปนะครับแก้วเข้าไปด้านล่างยังไหวอยู่นะครับควีนจะเข้าไปเราใช้ลงฐานไปด้านบนครับแล้วก็ใช้ระเบิดให้กับควีนเราเข้าไปนะครับแก้วใช้ยาบ้าให้กับนางฟ้านะครับเพื่อที่จะเยียวยาได้แรงขึ้นนั่นเองและคิงจะเข้าไปนะครับเราใช้ระเบิดลงไป1ตัวก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็คิงจะขึ้นไปด้านบนแก้วว่าเราใช้กระโดดครับลงไปด้านบนและใช้แช่ครับไปที่เอ็กโบก่อนเลยนางฟ้าจะได้มีเวลาเยียวยาคิงเนาะและจากนั้นครับแก้วเข้าด้วยเจนครับเจคิดว่าเข้าไปบริเวณด้านล่างครับน่าจะดีนะและแก้วชะยักลงไปด้านซ้ายใช้ขวาลงไปนะครับเราใช้ทำให้ตายคิงโจมตีบ้านครับเพื่อที่จะให้บ้านพังลงไปแก้วใช้ยาบ้าลงไปตรงกลางเลยแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับมีใครโจมตีบ้านไหมไม่มีนะทางแค้นออกมานะครับเราจะเข้าไปนะครับใช้ทำให้ตายของเจเลนครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนแก้วใช้ระเบิดลงไปนะครับแล้วก็ใช้ธนูลงไปนะครับด้านบนปล่อยนักลักข้าหัวลงไปนะครับเพื่อที่จะกำจัดกับทางแค้นแก้วเช็คก่อนครับบนด้านล่างมีสิ่งก่อสร้างไหมน่าจะไม่มีนะครับควีนขึ้นไปพร้อมกับทางเรานะครับก็จะขึ้นไปเวลานะครับเหลือไม่มากครับเหลือเพียงแค่25วินาทีสุดท้ายนะครับมาชมกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับด้านบนมีธนูนะครับโจมตีไปอยู่นะครับแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้มีระเบิดด้วยนะครับเราขึ้นไปแก้วว่าตานี้นะครับจะเป็นตาแรกที่เราใช้สูตรนี้และคว้า3ดาวได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดเลยมาชมตาที่4กันต่อนะครับเจอบ้านนี้นะครับก็เป็นบ้านคล้ายๆทรงเดิมที่เราเคยเจอเนาะดูเหมือนว่าปราสาทแคนครับจะอยู่ตรงกลาง
เราจะเข้าไปนะครับค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับที่จะยิงเข้าไปแก้วมองว่าเราสามารถที่จะยิงลูกไฟนะครับไปที่ด้านในได้นะครับแก้วหาอยู่นะครับว่าจะยิงไปเที่ยวใดคิดว่าที่สารวาก็น่าจะได้นะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันก็ละเขาด้านซ้ายนะครับใช้ปูนางฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยและปูจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาจุดที่จะโจมตีกันแก้วมองว่าแก้วใช้มังกรน้อยลงไปด้านล่างได้นะครับใช้บอลลูนไป1ตัวแล้วก็ปูนะครับน่าจะไม่ไหวนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปโอเคบอลลูนเช็คกระดักให้นะครับก็จะไม่เจอลูกโป่งสีดำเลยนะครับทำให้มังกรน้อยจะเข้าไปได้อ้าวเวลาทางฝั่งของทางแคนมานะครับเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็โจมตีนะครับแก้วว่าเราต้องล่องหนลงไปแล้วนะครับแก้วใช้ล่องหนแล้วก็ล่องหนครับแล้วก็ยิงลูกไฟไปนะครับแบบนี้เลยทางแคนออกมานะครับโอ้แย่แล้วนะครับแย่แล้วปูเข้าไปนะครับเราดึงปูออกมาก่อนปูออกมาให้ปูออกมาก่อนครับโอเคค่อยโล่งใจนะค่อยโล่งใจอ่ะเดี๋ยวว่ากันครับว่าจะไปยังไงเราลงไปด้านล่างครับแก้วใช้ทำให้ตายคิงเลยคิงไปไม่รู้เรื่องครับก็จะเข้าไปแก้วใช้ปุ๊กปิ๊กตอนนี้ค่อนข้างที่จะสเปรย์สปะเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับแก้วเองก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับสุดนี้เล่นเป็นแต่มังกรนะเนาะเราอ่ะเรานี้เล่นเป็นแต่มังกรนะครับเราใช้ธนูลงไปจัดการกับฐานแคนแล้วก็เราใช้เจลงไปได้นะครับซึ่งเจแก้วไม่อยากจะเข้าไปด้านบนครับฉะนั้นแก้วปล่อยเจลงไปด้านขวาใช้ระเบิดปล่อยขวาลงไปนะครับแล้วก็เจจะเข้าไปเราใช้กระโดดครับลงไปด้านบนแบบนี้เลยครับเดเจนถ้าไม่ตายก็จะเสกหมูป่าออกมาครับแล้วก็จะเข้าไปด้านบนกันครับเราปล่อยนรกกระหัวลงไป2ตัวควีนอยู่ไหนเนี่ยควีนอยู่ด้านล่างครับจะขึ้นไปแก้วกลัวว่าเวลาจะไม่ทันครับอาจจะไม่ทันเวลาได้แล้วก็เจจะเข้าไปนะครับจิ้งจอกยังเหลืออยู่ก็ดีเลยครับเราจะขึ้นไปควีนสามารถที่จะเสกถ้าไม่ตายหายตัวได้ครับก็จะเสกนางฟ้าออกมาครับแต่ตรงนี้มีเสาละวานครับแก้วจะถ้าไม่ตายของควีนเลยครับเพื่อที่จะเสกนางฟ้าครับแล้วก็เยียวยามานั่นเองเราไปต่อครับด้านบนมีเสามอนานครับก็อาจจะชุลมุนวุ่นวายได้ครับดูเหมือนว่าแก้วมีระเบิดครับปล่อยลงไปแก้วเช็คก่อนครับบนด้านล่างมีสิ่งก่อสร้างไหมน่าจะไม่มีครับก็น่าจะได้3ดาวครับโอเคตอนนี้ก็เป็นตาทิยานครับแล้วก็เราไปดึงถังแคทออกมาครับทำให้เล่นยากเลยแก้วว่าเราคนที่ใช้ลูกไฟครับต้องหาทำเลที่ปูยิงไปที่สิ่งก่อสร้างก่อนครับเพื่อไม่ดึงเข้าไปด้านในนะครับแล้วดึงถังแคนออกมาก็จะช่วยให้เราครับสามารถที่จะยิงลูกไฟก่อนที่ถังแคนจะออกมาได้นั่นเองมาชมตาเที่ยวกันต่อครับเฮ้ยไม่เคยเห็นบ้านทรงนี้เลยครับแก้วเพิ่งเคยเห็นนะครับก็เป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับเราจะเข้าไปก็เดี๋ยวแก้วจะโจมตีกันครับแก้วคิดว่าจะยิงไปที่ตรงนี้เลยครับเป็นหอคอยพึ่งนรกนะครับเราจะเข้าไปก็เราดูประสาทแคนก่อนครับตรงนี้แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับแก้วจะท้าทายความท้าทายครับเราปล่อยนางฟ้าลงไปครับแล้วก็เข้าไปน่าสนใจครับบ้านหลังนี้แก้วใช้มังกรน้อยลงไปด้านซ้ายครับเพื่อที่จะตัดทางด้านข้างแล้วก็เราสามารถที่จะใช้น้ำยาบ้าลงไปได้ครับโอเคมังกรน้อยจะเข้าไปครับแล้วก็ตายลงไปเราจะยิงลูกไฟไปนะครับเราใช้บอลลูนครับลงไป1ตัวด้านขวานครับได้ไหมหาตัวหนึ่งนะฮะเข้าไปแล้วก็แช่นครับไปที่สารวาแบบนี้เลยครับโอเคเราใช้น้ำยาล่องหนลงไปได้ครับเราจะล่องหนลงไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะล่องหนลงไปด้านซ้ายด้านขวาอ้าวแก้วใช้น้ำยากระโดดแก้วพลาดอีกแล้วนะมันกดไม่ติดนะยิงลูกไฟพินไหวโอ้โหถังแคนออกมาหมดเลยครับแก้วเนี่ยกดพลาดครับไปกดน้ำยากระโดดแล้วก็พลาดเลยครับแล้วปูโดนยิงมาด้วยครับแก้วใช้คิงนะลงไปด้านซ้ายแบบนี้เลยเพื่อที่จะหนีไปครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนแก้วใช้ซูเปอร์แมมมดลงไปปล่อยปุ๊กปิ๊กปล่อยนักลักข้าหัวลงไปครับโจมตีกับเจ้าชายครับใช้ระเบิดเป็นกำแพงแล้วก็ใช้รุ่งฐานครับลงไปด้านบนปล่อยควีนลงไปนะครับด้านซ้ายปล่อยให้เปก้าไปด้านขวาเราใช้ระเบิดเป็นกำแพง
แล้วก็คิงใช้ทำให้ตายเข้าไปครับเราใช้ระเบิดครับลงไปได้ก็จะปล่อยระเบิดครับลงไปด้านในแก้วใช้เจนครับลงไปด้านขวาไม่ได้นะครับเพราะว่าเจนนะครับจะไปเจอกับทางฝั่งของผู้กล้าด้านขวานะครับฉะนั้นเราใช้ด้านซ้ายครับเราใช้ยาบ้าลงไปแล้วก็จิ้งจอกทำให้เจ๊ล่องหนนั่นเองแล้วเราจะเข้าไปกันครับโดยคิงไปควีนเข้ามาครับแก้วมีระเบิดไหมไม่มีแล้วนะครับเราจะไปที่บ้านกันครับแก้วใช้อันนั้นยาบ้าลงไปได้ครับบ้านก็จะล่องหนตรงนี้ล่องหนหมดเลยครับแล้วทหารของเราจะไปไหนกันทหารก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีแก้วปล่อยยาบ้าลงไปครับแบบนี้เลยใช้นรกข้างหัวลงไปด้านล่างไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้สามดาวไหมบ้านไม่ระเบิดครับทำให้เราโจมตีได้ง่ายเลยครับแก้วใช้โอ้ตรงนี้มีปืนใหญ่ด้วยครับแก้วคิดว่าแก้วใช้ทำให้ตายควีนและรีบไปครับดีที่ทางฝั่งของพระพงศ์ไพลลงมาครับก็จะโจมตีป้อมปืนใหญ่แก้วใช้คนเถื่อนลงไปเลยครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาครับแล้วก็จะไปด้านขวากันโอเคผู้ทำใครจะไปครับเราต้องโจมตีอาวุธให้พังก่อนครับเพื่อที่จะไปต่อได้ได้เนาะ10วินสุดท้ายนะครับคุณชมว่าแก้วทันเวลาไหมแก้วคิดว่าแก้วไม่ทันเวลานะครับแก้วไม่ทันเวลาได้มาเย้ ได้3ดาวนะครับสุดยอดเลยก็บุดวิดนะแต่บ้านทรงนี้นะครับเป็นบ้านทรงแปลกนะครับแต่เราก็สามารถที่จะผ่าน3ดาวมาได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแก้วตีไปนะครับก็วันนี้นะครับแก้วไม่เพอร์ฟอร์มเลยครับผลงานได้ไม่ค่อนข้างดีแก้วตีไป8ไม้นะครับแก้วได้มา262ถ้วนครับโดยแก้วตีได้ไป3ดาวนะครับ1 2 3 3ตาลครับมี2ตาลครับที่ได้ 98% 2ตาลครับที่ได้ 98% แล้วที่เหลือก็จะต่ำกว่า 90% นั่นเองแก้วก็มองว่าสุดนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับกับการใช้ซูเปอร์แม่มดครับซึ่งแก้วบอกเลยครับว่าเป็นสูตรที่สนุกและก็วางแผนดีมากๆเลยครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบวางแผนครับยังไงแก้วจะใส่ลิงก์จัดฐานไว้ให้คุณผู้ชมครับเอาไปเล่นแล้วชอบไม่ชอบก็สามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกได้ครับแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์บอกครับว่าคุณผู้ชมชอบสูตรไหนมากกว่ากันสูตรสายอากาศครับหรือว่าสูตรพื้นดินวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ